วัสดีครับผมอาจารย์สมศักดิ์แห่งพรานนะจะรู้จักช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทำคลิปตอนช่วงนี้มาขายพวก20บาทนะครับเงินหายากครับอันนี้เป็นถุงใส่ละ25จ้ะใส่น้ำแข็งวันนี้ร้อนเดี๋ยวจะมาทำมายากลจากถุงใส่น้ำแข็งอันนี้ซื้อจากบิ๊กซีหรือเซเว่นก็จะมีขาย25บาทเลยจ้ะใส่อ่ะฟังตัวนี้เป็นถุงเป็นซิปเห็นไหมครับหนูๆไม่ต้องอะไรไม่ต้องไปเสียเงินเล่นมายากลกับลุงกับอาจารย์สมศักดิ์สบายดูดีๆตัดถุงซิปนี่นะลูกตัดเฉพาะตรงซิปนะครับตัดเฉพาะตรงซิปพยายามหามายากลหรือหาอะไรบ้างที่ไม่ต้องเสียเงินจะได้แบ่งเบาพ่อแม่ไม่ใช่อะไรอะไรก็ซื้อหัดทำเองบ้างลูกเนี่ยหั่นอย่างนี้นะครับหั่นมาเลยถุงซีใส่น้ำแข็งนะครับที่บิ๊กซีที่โรดปาร์คอะไรเขามีถุงใส่น้ำแข็งแต่ต้องเลือกอย่างมีซีฟนะลูกอันนี้ใส่น้ำแข็งเก็บน้ำแข็งเก็บตัดหัวด้านหนึ่งด้านนี้ไม่ต้องตัดด้านเดียวรู้จักกรรไกรไหมจ๊ะเอามาตัดก็ทำอย่างนี้ดูอันนี้เป็นกลพลังจิตจับตรงด้านที่ตัดทิ้งแล้วก็ใส่พลังจิตดูดปุ๊บ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 ไปไหมครับลูดรึบได้ของเล่นแล้วลูกเอาไปหลอกเลยปุ๊บแก้จับตรงนี้หน่อยเสกปุ๊บ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 ไม่ต้องเสียตังค์แถมยังมีน้ำแข็งกินได้ด้วยกลพลังจิตจากถุงน้ำแข็งลองเอาไปเล่นดูปุ๊บ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 นี่ชอบก็แชร์ด้วยไลค์ด้วยอย่าลืมกดไลค์นะจ๊ะสวัสดีจ้าอะไรโลกเอาไปเล่นเองสอนแล้วไงทำอย่างนี้ไงโลกโดแป๊บใช่ไหมเห็นไหมอาจารย์ขายตรงนี้ร้อยนะครับแต่สำหรับเด็กให้ฟรีไปทำกันเองปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอามือลูดขึ้นลูดลงอย่างนี้นะโลกจำไว้มายากลจากถุงน้ำแข็งอย่าลืมกดไลค์ให้อาจารย์ด้วยนะสวัสดีกินน้ำแข็งก่อนชื่นใจไม่ต้องเสียตังค์